หลุมเยอะขนาดนี้นะเอาการ์ดกับดักในคลิปนี้มาวางเรียงกันเราจะได้กระทะขนมครก1ใบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีนะครับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการ์ดกับดักชุดหนึ่งครับผมซึ่งมีเยอะกว่าที่ผมคิดมากเลยมีถึง18ใบนะครับเป็นการ์ดที่มีชื่อว่าแทร็ปโฮครับการ์ดแทร็ปโฮนะครับแปลกันง่ายๆว่าหลุมกับดักนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้พวกหลุมกับดักพวกนี้ก็มีเยอะแยะมากมายก่ายกองนะครับที่ผมเคยดูอนิเมะแล้วก็ผ่านหูผ่านตามาบ้างอย่างเงี้ยก็มีแค่ประมาณสัก 3-4 ใบเองเออแต่ว่าพอเอาการ์ดที่เขาเรียกว่าแทร็ปโฮเนี่ยมาเสิร์ชดูนะครับในของเว็บดัตต้าเบส Yu-Gi-Oh Card เนี่ยผมก็เจอนะครับการ์ดกับดักหลุมกับดักถึง18ใบครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากแล้วก็เอฟเฟกต์ของมันก็จะเรียกว่าคล้ายกันก็คล้ายกันบ้างนะครับในบางกรณีนะแต่ว่าก็มีการใช้งานที่มันแตกต่างกันออกไปบางอันก็เฉพาะเจาะจงไปใช้กับรูปแบบนี้ได้อะไรพวกนี้นะครับซึ่ง18ใบที่ผมเอามาคุยให้ฟังกันในคลิปนี้ก็เอฟเฟกต์ไม่ได้มีการหวือหวานะครับก็เลยคิดว่า18ใบก็น่าจะจบลงในคลิปเดียวได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะซึ่งถ้ามีนอกเหนือจาก18ใบนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ว่า18ใบแม่งผมก็ว่าเยอะแล้วนะเออมาดูกันใบแรกกันดีกว่านะใบแรกก็เป็นการ์ดกับดักแทร็ปโฮครับผมง่ายๆเลยการ์ดใบนี้แหละคุ้นหน้าคุ้นตาที่สุดแล้วนะครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับผมเมื่ออีกฝ่ายมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1,000 ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นการอัญเชิญธรรมดาหรือจะเป็นการรีเวิร์สอัญเชิญมาให้เราเอามอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตีมากกว่า 1,000 ตัวนั้นลงสู่สารไปครับการ์ดกับดักใบต่อไปนะครับผม Deep Dark Trap Hole ครับการ์ดใบนี้ก็จะเป็นหลุมที่ลึกมากกว่าเมื่อกี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกับดักธรรมดาเหมือนกันนะถามว่าทำไมต้องเป็นหลุมที่ลึกกว่าเดิมนะครับผมเพราะว่าการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือเมื่ออีกฝ่ายมีการอัญเชิญมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เลเวล5ขึ้นไปแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้สำเร็จให้เราเอามอนสเตอร์เอฟเฟกต์เลเวล5ขึ้นไปนั้นออกจากเกมครับเรียกว่าเป็นหลุมที่ต้องใหญ่ขึ้นลึกขึ้นเพื่อที่จะเก็บมอนสเตอร์ที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะการ์ดกับดักใบต่อไปนะครับผม Trap Tricks Trap Hole Nightmare ครับอันนี้ก็จะชื่อยาวนิดนึงนะการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่าในเทิร์นนั้นหากมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาแบบพิเศษของอีกฝ่ายมีการใช้เอฟเฟกต์ให้เราทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นไปครับผมเงื่อนไขแม่งค่อนข้างยุ่งยากนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ธรรมดาไม่ได้นะครับต้องเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมาเท่านั้นครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมดับเบิลแทร็ปโฮครับการ์ดใบนี้ก็เป็นกับดักธรรมดาที่มีเอฟเฟกต์สั้นๆเลยนะครับคือเมื่ออีกฝ่ายอัญเชิญมอนสเตอร์ลงมาตั้งรับแบบพิเศษให้เราเอามอนสเตอร์ตั้งรับตัวนั้นออกจากเกมไปครับผมการ์ดใบต่อไป Treacherous Trap Hole ครับผมหรือแปลเป็นไทยง่ายๆว่าหลุมกับดักแห่งความเจ้าเล่ห์นะครับการ์ดใบนี้นะครับเราจะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อในสุสานของเรานั้นไม่มีการ์ดกับดักอยู่นะครับโดยเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้งานการ์ดใบนี้เสร็จปุ๊บให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์2ตัวแล้วก็ทำลายมอนสเตอร์2ตัวนั้นไปครับอันนี้เขาไม่ได้ระบุนะว่าเป็นมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายอาจจะทำลายมอนสเตอร์ของตัวเราเองเพื่อให้เอฟเฟกต์บางอย่างทำงานได้เหมือนกันการ์ดใบต่อไปนะครับผม Trap Hole of Spice ครับการ์ดใบนี้ก็เรียกว่าเป็นหลุมกับดักที่มีขวากหนามอยู่เต็มด้านล่างเลยนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือว่ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบธรรมดาหรือแบบพิเศษในเทิร์นนี้ถ้าเกิดว่ามีการประกาศโจมตีขึ้นให้เราทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นไปและมอบความเสียหายครึ่งนึงของพลังโจมตีตั้งต้นมอนสเตอร์ตัวนั้นให้กับอีกฝ่ายครับต่อไปจะเป็น Chaos Trap Hole ครับผมอันนี้จะเป็นการ์ดกับดักเคาน์เตอร์นะครับผมเป็นหลุมกับดักสู่ความสับสนวุ่นวายอย่างนี้นะครับผมการ์ดนี้นะเมื่อเราใช้งานปุ๊บต้องจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ครับจากนั้นนะครับให้เราเอามอนสเตอร์ธาตุแสงหรือธาตุมืดที่มีการอัญเชิญแบบธรรมดาอัญเชิญแบบพิเศษหรืออัญเชิญรีเวิร์สออกจากเกมไปนั่นเองครับผมการ์ดใบต่อไปนะครับผม Giant Trap Hole ครับการ์ดใบนี้ก็เป็นลุ้มกับดักใหญ่นะครับอันนี้แปลกันตรงๆเลยนะเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้เมื่อมีมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษมา2ตัวเป็นต้นไปเมื่อมอนสเตอร์เหล่านั้นถูกอัญเชิญมาได้สำเร็จปุ๊บให้เราทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลด์ครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็เก็บมอนสเตอร์ได้มากสุดถึง10ตัวเลยทีเดียวนะสำหรับหลุมกับดักนี้นะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม DD Trap Hole ครับผมหรือหลุมกับดักสู่ต่างมิตินั่นเองครับการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เมื่ออีกฝ่ายนึงมีการเซตมอนสเตอร์ตั้งรับไว้บนฟิลด์โดยเราสามารถเอามอนสเตอร์ที่ถูกเซตตัวนั้นกับมอนสเตอร์1ตัวบนฟิลด์ของเราเนี่ยออกจากเกมไปพร้อมกันได้ครับเป็นการแลกกันก็อาจจะคุ้มในบางกรณีนะถ้าเกิดว่าจังหวะดีมอนสเตอร์ของเราแบบเป็นมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วและอีกฝ่ายนึงน่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวเราก็สามารถปลดออกจากเกมไปได้เลยการ์ดใบต่อไปนะครับผม Void Trap Hole ครับผมหรือหลุมกับดักสู่อเวจีเมื่ออีกฝ่ายมีการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 2,000 ขึ้นไปแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ให้เราเลือกมอนสเตอร์มอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับเอฟเฟกต์จะถูกทำให้ไร้ผลแล้วก็ถูกทำลายไปนั่นเองครับอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกแบบการ์ดเวลาถูกอัญเชิญแล้วมี
ีเอฟเฟกต์ที่สามารถทำอะไรบางอย่างตอนที่มันถูกอัญเชิญอะไรเงี้ยเนาะก็ให้เอฟเฟกต์ไร้ผลแล้วก็ส่งลงสุสานไปเลยครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมแอซิดทรัพโฮครับผมหลุมกับดักน้ำกรดนั่นเองการ์ดใบนี้ก็คือว่าเมื่อเราใช้งานนะครับเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่คว่ำหน้าอยู่บนฟิลด์ได้1ตัวหลังจากนั้นให้หงายหน้ามอนสเตอร์ขึ้นมาถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันต่ำกว่า 2,000 พอยต์ให้เราทำลายทิ้งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันมากกว่า 2,000 ก็ให้นำกลับไปเป็นการ์ดคว่ำหน้าเหมือนเดิมครับผมเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างจะเดิมพันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมาแบบไม่ต้องรีลีสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอนสเตอร์เลเวล4ลงไปใช่มั้ยพวกมอนสเตอร์เลเวล4ลงไปพวกเนี้ยส่วนใหญ่พลังป้องกันมันก็จะไม่ถึง 2,000 อยู่แล้วเนาะการ์ดใบนี้ก็อาจจะมีประโยชน์ณเวลานั้นก็ได้นะการ์ดกับดักต่อไปนะครับผม Adhesion Trap Hole ครับผมหรือก็คือหลุมกับดักติดหนึบครับการ์ดใบนี้นะครับผมเมื่ออีกฝ่ายมีการอัญเชิญปกติอัญเชิญรีเวิร์สและอัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้สำเร็จมอนสเตอร์ตัวนั้นจะต้องมีพลังโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งของพลังโจมตีตั้งต้นครับการ์ดใบต่อไปนะครับผม Bottomless Trap Hole ครับผมหลุมกับดักสู่นรกนั่นเองครับการ์ดใบนี้นะเมื่ออีกฝ่ายมีการอัญเชิญปกติอัญเชิญรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นมีพลังโจมตีตั้งแต่ 1,500 ขึ้นไปให้เอามอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากเกมไปครับหลุมกับดักต่อไปนะครับผม Network Trap Hole ครับผมการ์ดใบนี้นะครับเมื่ออีกฝ่ายมีการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษออกมาจากเด็กหรือจากสุสานให้เราเอาการ์ดใบนั้นออกจากเกมไปในสภาพคว่ำหน้าครับนี่ทำมาถึงตรงนี้เริ่มคิดแล้วนะว่าถ้าใส่ไอ้พวกนี้เข้าไปในเด็กสักเยอะเลยเนี่ยโอ้อีกฝ่ายนึงไม่ต้องทำอะไรเลยมั้งเนี่ยเรียกมอนสเตอร์มาทีโดนขัดทีหรือจะคว่ำหน้าทีก็โดนขัดทีนะครับแต่ว่ามันคงไม่มีใครบ้าใส่หลุมกับดักเข้าไปเยอะขนาดนั้นหรอกเนาะมันก็ต้องเฉลี่ยเฉลี่ยกันบ้างนะการ์ดใบต่อไปนะครับผม Gemini Trap Hole ครับอันนี้จะเป็นการ์ดกับดักพิเศษนะครับผมที่เอาไว้ใช้กับมอนสเตอร์ที่เป็นมอนสเตอร์ Gemini หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นนะเขาจะเรียกว่า Dual Hole นะครับ Dual เนี่ยเป็นชื่อมอนสเตอร์ Gemini ในเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นการ์ดใบนี้นะครับผมจะสามารถใช้งานได้เมื่อมอนสเตอร์ Gemini ที่ได้รับเอฟเฟคแล้วหรือได้มีการถูกอัญเชิญออกมาอีกครั้งแล้วเนี่ยถูกทำลายจากการต่อสู้เมื่อมอนสเตอร์ Gemini ตัวนั้นถูกทำลายจากการต่อสู้ให้เราทำลายการ์ดมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์ของอีกฝ่ายนึงทุกตัวครับผมถามว่าทำไมเขาต้องเขียนไว้แบบนี้ด้วยนะครับคือเราต้องกลับมาที่เอฟเฟคของมอนสเตอร์ Gemini หรือ Dual Monster ก่อนนะครับดูเอามอนสเตอร์นะไม่ใช่ดูเอลมอนสเตอร์นะครับผมอันนั้นเป็นชื่อภาคของอนิเมะนะดูเอามอนสเตอร์หรือให้เทียบเท่าก็คือเป็นเจมินายมอนสเตอร์ซึ่งผมขอเรียกเจมินายมอนสเตอร์กันละกันนะครับจะได้ดูไม่งงมอนสเตอร์เจมินายนะครับผมปกติแล้วเนี่ยมันเป็นมอนสเตอร์ที่มีความพิเศษอย่างนึงก็คือว่าเวลาที่มันถูกอัญเชิญมาครั้งแรกเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการถูกส่งลงไปสู่สารอย่างเงี้ยครับผมในจังหวะที่มันยังไม่ได้มีการถูกอัญเชิญครั้งที่2เนี่ยถูกอัญเชิญมาครั้งแรกแล้วก็ลงไปในสู่สารอย่างเงี้ยมันจะเป็นแค่มอนสเตอร์ปกตินะครับซึ่งการ์ดสีส้มอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคใช่มั้ยแต่ว่ามันจะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาในจังหวะแรกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามอนสเตอร์เจมินายมีการถูกอัญเชิญมาครั้งที่2ปุ๊บเนี่ยเอฟเฟคหลักของมันถึงจะทำงานได้นะครับซึ่งผมขอเรียกไอ้เอฟเฟคเจมินายเมื่อกี้เป็นเอฟเฟครองกันละกันนะครับผมเพราะว่าทุกตัวมีเหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟคหลักของแต่ละตัวมันจะมีไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีมอนสเตอร์เจมินายที่ถูกเรียกออกมาเป็นครั้งแรกแล้วก็มีการถูกทำลายจากการต่อสู้การกับดักใบนี้จะทำงานไม่ได้นะครับผมต้องให้มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยมีเอฟเฟคเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับหรือก็คือถูกอัญเชิญมาครั้งที่2ก่อนก็มีความซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าเอฟเฟคผมว่าค่อนข้างคุ้มนะครับเรียกมอนสเตอร์เจมินายออกมาให้มีเอฟเฟคได้เสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดว่ามันถูกทำลายจากการต่อสู้ไปเราก็สามารถล้างมอนสเตอร์ฟิลด์ของอีกฝ่ายนึงได้เลยนะการใบต่อไปนะครับผมฟลัดเกตทรัพโฮครับผมลุ้มกับดักไร้ก้นบึ้งการใบนี้นะครับเมื่ออีกฝ่ายนึงมีการอัญเชิญปกติอัญเชิญรีเวิร์สหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาได้สำเร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเอามอนสเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายนะครับกลับไปอยู่ในสภาพคว่ำหน้ามอนสเตอร์ที่ถูกทำให้อยู่ในสภาพคว่ำหน้าด้วยเอฟเฟคนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนสภาพรุกรับได้นั่นเองครับใบต่อไปนะครับผมใกล้หมดแล้วนะการใบนี้นะครับผม Break Off Trap Hole ครับการใบนี้นะครับผมสามารถใช้งานได้เมื่อมีการอัญเชิญลิงก์มอนสเตอร์ออกมาหลังจากนั้นให้เราทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่ไม่ได้อยู่ในสภาพของการลิงก์นั่นเองครับคือลิงก์มันจะมีเป็นจุดที่บอกอยู่ใช่ไหมว่ามันลิงก์กับตัวไหนลิงก์กับตัวไหนนะครับผมถ้าเกิดว่าเราอัญเชิญมาและให้ลิงก์อยู่กับมอนสเตอร์ของเราไว้แล้วใช้การ์ดกับดักใบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายนึงได้เพียบเลยนะการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับ Time Space Trap Hole ครับการ์ดใบนี้สามารถใช้งานได้เมื่ออีกฝ่ายนึงมีการอัญเชิญมอนสเตอร์จากบนมือหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาแบบพิเศษให้เราเอามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญจากบนมือหรือจากเอ็กซ์ตร้าเด็กอันนั้นน่ะกลับเข้าไปในเด็กของเจ้าของหลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้รับความเสียหาย 1,000 พอยต์ต่อมอนสเตอร์ที่ถูกเอากลับเข้าไปในเด็กครับเพราะมันจะมีเคสใช่มั้ยที่แบบว่าอัญเชิญมอนสเตอร์แบบจากบนมือทีเดียวหลายตัวอย่างเงี้ยให้ไฟล์อัญเชิญ3ตัวมาเราก็ใช้การ์ด Time Space Trap Hole ในการเอากลับเข้าไปในเด็กแล้วเราก็ได้รับความเสียหาย 3,000 พอยต์ไปนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดหลุมกับดักทั้งหมดที่ผมหามาได้นะครับซึ่ง18ใบก็อย่างที่บอกไปนะเอฟเฟคก็ต่างๆนานากันออกไปก็สร้างความหงุดหงิดให้กับอีกฝ่ายนึงได้พอสมควรแหละผมว่าแต่ว่าการ์ดบางใบนะครับก็สามารถใช้งานได้ฟรีบ้างการ์ดบางใบก็อาจจะต้องมีเงื่อนไขซับซ้อนนิดหน่อยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมอธิบายตรงไหนงงๆไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับเคยใช้งานการ์ดใบนี้เคยเจอการ์ดใบนี้เล่นมาแล้วเนี่ยนะก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะครับผมสามารถ
เสริมข้อมูลนู่นนี่นั่นเข้ามาในคลิปนี้กันได้เลยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังและชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ